พิ่มความจุคืออะไรใช้ดีไหมแล้วมีผลเสียกับตัวเครื่องไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมช่าง A เป็นช่างซ่อม iPhone จาก MacUp Studio นะครับผมปัจจุบันแบตเพิ่มความจุได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเพราะทนกว่าติดกว่าและใช้งานได้นานกว่าแบตธรรมดาครับมีหลายท่านสงสัยว่าแบตเพิ่มความจุคืออะไรแบตเพิ่มความจุคือแบตเตอรี่ที่ถูกเพิ่มเซลล์มามากกว่าแบตธรรมดานะครับแต่ว่าการเพิ่มเซลล์แบตเตอรี่จะต้องทำมาจากโรงงานนะครับไม่ใช่มาเพิ่มทีหลังนะอย่าเข้าใจผิดครับปกติใช้ iPhone จะต้องชาร์จประมาณ2ครั้งต่อวันนะครับแต่หลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้แบตเพิ่มความจุชาร์จ1ครั้งก็ใช้ได้ทั้งวันเลยครับแล้วแบตเพิ่มความจุมีข้อเสียไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีครับผมแต่ว่าต้องเป็นแบตที่ได้มาตรฐานมก.เท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ดิสซิ่งคือแบตที่ผมใช้เปลี่ยนให้ลูกค้าหน้าร้านนะครับจะสังเกตว่าร้านซ่อมไอโฟนชั้นนำทั่วประเทศจะเลือกใช้แบตดิสซิ่งในการให้บริการลูกค้านะครับผมจะเปรียบเทียบแบตธรรมดากับแบตเพิ่มความจุให้ดูนะครับในรุ่นไอโฟน6นะครับแบตธรรมดาที่ติดมากับตัวเครื่องจะมีความจุที่1810นะครับแล้วก็แบตเพิ่มความจุจะอยู่ที่2250มิลลิแอมป์นะครับไอโฟน6 plus แบตธรรมดา2915มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3550มิลลิแอมป์ไอโฟน 6sแบตธรรมดา1715มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ2250มิลลิแอมป์ iPhone 6s Plus แบตธรรมดา2750มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3550มิลลิแอมป์ iPhone 7แบตธรรมดา1960มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ2250มิลลิแอมป์ iPhone 7 Plus แบตธรรมดา2900มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3450มิลลิแอมป์ iPhone 8แบตธรรมดา1821มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ2200มิลลิแอมป์ iPhone 8 Plusแบตธรรมดา2690มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3300มิลลิแอมป์ iPhone X แบตธรรมดา2716มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ2950มิลลิแอมป์ iPhone XR แบตธรรมดา2942มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3530มิลลิแอมป์ iPhone XS แบตธรรมดา2658มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3060มิลลิแอมป์ iPhone XS Max แบตธรรมดา3147มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3710มิลลิแอมป์iPhone SE 2020แบตธรรมดา1821มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ2200มิลลิแอมป์ iPhone 11แบตธรรมดา3110มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3530มิลลิแอมป์ iPhone 11 Pro แบตธรรมดา3064มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ3450มิลลิแอมป์ iPhone 11 Pro Max ธรรมดา3964มิลลิแอมป์แบตเพิ่มความจุ4500มิลลิแอมป์ก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแบตดิสซิ่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับเครื่องหมายมก.ในประเทศไทยนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างถูกกฎหมายนะครับมีรับประกันคุณภาพให้ถึง1ปีและมีประกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแบตถึง2ล้านบาทด้วยนะครับเงื่อนไขการประกันภัยคือต้องเปลี่ยนแบตที่ร้านตัวแทนเท่านั้นและทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตดิสซิ่งนะครับอย่าลืมให้ร้านตัวแทนลงทะเบียนประกันแบตให้ด้วยนะครับเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนหมดประกันเมื่อไหร่เราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ disingthailand.comทันสมัยมากๆเลยใช่ไหมครับดิสซิ่งมีร้านตัวแทนมากกว่า100แห่งทั่วประเทศนะครับต้องการเปลี่ยนแบตเพิ่มความจุแนะนำให้เปลี่ยนที่ร้านตัวแทนใกล้ที่ไหนเปลี่ยนที่นั่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ร้านตัวแทนไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ